อาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาปัสสาวะขุ่นปัสสาวะแสบขาดแต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้ครับนายแพทย์ปฐมคมเปลืองประเสริฐนะครับอาจารย์เป็นกุมารแพทย์โรคไตของภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ครับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยนะครับก็ตามชื่อโรคของมันเลยมันมีการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อนอกจากการติดเชื้อแล้วนะครับก็ยังมียาสารเคมีบางอย่างสิ่งแปลกปลอมเช่นการใส่สายสวนปัสสาวะรวมถึงโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานหรือนิ่วก็สามารถกระตุ้นให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับก็จริงๆแล้วเป็นโรคที่พบได้ทุกช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีทางเดินปัสสาวะที่สั้นกว่าแล้วก็ติดกับทวารหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเสี่ยงมากกว่าในการติดเชื้อครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปัสสาวะบ่อยๆนะครับรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาแม้ว่าจะเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาก็ปวดอีกแล้วนะครับอาจจะมีอาการเรื่องของปัสสาวะขุ่นปัสสาวะแสบขาดนะครับแล้วก็บางคนก็มีปวดท้องแล้วก็มีไข้ต่ำๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้ครับก็ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีอาการสงสัยนะครับแพทย์ก็จะทำการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันวินิจฉัยถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วการรักษาที่ดีที่สุดก็จะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะนะครับนอกเหนือจากการที่ได้ยาปฏิชีวนะก็จะมียาตามอาการเช่นยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดนะครับก็ที่จริงเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆนะครับอันที่1เลยก็คือเราจะต้องดื่มน้ำมากๆการที่ดื่มน้ำมากเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะมากและพอมันไหลไปเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ไม่มีการคั่งของปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ยากขึ้นนะครับข้อ2ก็คือเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เป็นน้ำอุ่นนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ข้อ3ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดมากเนี่ยเราอาจจะช่วยลดอาการปวดโดยใช้ถุงน้ำร้อนประคบที่ท้องน้อยนะครับสามารถช่วยลดอาการปวดได้ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่อาหารประเภทคาเฟอีนแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารรสเผ็ดรสจัดนะครับรวมถึงผลไม้รสเปรี้ยวบางชนิดด้วยการที่จะป้องกันการเป็นซ้ำเนี่ยเราก็จะต้องลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับข้อ1เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดื่มน้ำเราจะต้องดื่มน้ำในปริมาณที่มากพอเพื่อให้เรามีปัสสาวะที่สม่ำเสมอนะครับปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้มีการระบายของแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะออกมาได้ข้อที่2ก็คือสำหรับคนที่โตแล้วนะครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะแนะนำว่าให้ปัสสาวะทันทีนะครับเพื่อลดการติดเชื้อนะครับและข้อ3ก็คือสำหรับคนที่ไปเข้าห้องน้ำแล้วขับถ่ายอุจจาระแล้วเนี่ยเราจะล้างทำความสะอาดหรือเช็ดเนี่ยนะครับเราควรจะเช็ดจากด้านหน้าไปหลังนะครับหรืออย่างคุณแม่ที่ทำความสะอาดอวัยวะเพศให้กับลูกอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะเช็ดจากหน้าไปหลังเหมือนกันสำหรับข้อ4นะครับก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อท่อปัสสาวะของเราอย่างเช่นส่วนล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะครับรวมถึงสารเคมีต่างๆเช่นมีสเปรย์ขจัดกลิ่นน้ำหอมหรือว่าแป้งนะครับส่วนข้อ5ก็คือเราควรจะมีสุขลักษณะอนามัยนะครับทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอทุกวันสำหรับข้อ6นะครับในเรื่องของการอาบน้ำเราควรจะอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัวแทนที่จะใช้การแช่อ่างเพราะว่าการฝักบัวจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ที่ท่อปัสสาวะของเราได้ครับสำหรับข้อ7ในเรื่องของวิธีการคุมกำเนิดอย่าใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นยาฆ่าเชื้ออสุจิครับ เพราะว่ายาฆ่าเชื้ออสุจินี้เนี่ยสามารถฆ่าแบคทีเรียตัวดีที่อาศัยอยู่ในบริเวณช่องคลอดของเราได้จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายเราควรจะหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะครับเพราะว่าการกลั้นปัสสาวะเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวันและเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการติดเชื้อปัสสาวะครับ